รจนาเสียงพวงมาลัยรจนาเลือกคู่หรือรจนาเสียงพวงมาลัยเป็นการแสดงที่มีลักษณะพิเศษตอนหนึ่งในบทละครนอกเรื่องสังทองกล่าวถึงพระสารซึ่งตัวจริงรูปร่างสวยงามผิวเป็นทองทั้งตัวแต่แกล้งปลอมแปลงตัวโดยเอารูปน้องเข้าสวมใส่แล้วแกล้งทำเป็นบ้าใบ้พระสังในตอนนี้จึงถูกเรียกตามรูปภายนอกว่าเจ้าเงาะเจ้าเงาะได้เดินทางมาเข้าร่วมการเลือกคู่ของนางรจนาและเนื่องจากเป็นบุพเพสันนิวาสนางรจนาจึงมองเห็นรูปทองข้างในของเจ้าเงาะจึงเสี่ยงพวงมาลัยเพื่อเลือกเจ้าเงาะผู้ถ่ายทอดท่ารำตัวเงาะอาจารย์ภูกิจพาสุนันผู้ถ่ายทอดท่ารำตัวรจนาอาจารย์ปีรัตน์วิสุทธิพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ภูกิจพาสุนันผู้แสดงตัวเงาะนางสาวสุทธิดาพิมพาเรียผู้แสดงตัวรจนานางสาวใบเฟิร์นช้างวงขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดรจนาเสียงพวงมาลัยครับWe'll be right back.
Thank you.